องแยกให้ออกแยกประเด็นให้ออกเชิงประเด็นเขาเรียกว่าเชิงประเด็นแต่ละจุดแต่ละจุดเรียกว่าเชิงประเด็นแต่ไว้ก็ที่สุดก็เป็นภาพรวมถ้าประเมินผลก็จะเป็นภาพรวมหายใจลึกๆครับมันจะโล่งเลยนะพลังนี้มันช่วยหายใจเยอะมากโทษครับยอมผมนิดนึงตรงนี้เพราะมันเป็นจังหวะปล่อยพลังงานแป๊บไปแล้วครับปุ๊บเอาละถ่ายเองนี่ขยับเองดูซิแล้วค่อยๆถามตัวเองจากตึงเมื่อกี้นี่ก็ต่อยถ้ามันชั่งได้กี่กิโลกรัมตึงถ้ามันชั่งได้ผ่านตรงนี้ไปแล้วถ้าชั่งได้ถ้าประมาณ50ค่ะคุณ50ก็สบายตัวขึ้นไปเยอะ50ก็ไม่ธรรมดาแล้วทีนี้ประกอบการหายใจอาจจะได้ยาวขึ้นไหมทีนี้นั่นแหละหายใจได้แต่คืนน้ำลายไม่ค่อยได้ค่ะคุณเดี๋ยวคืนน้ำลายนะค่ะต่อไปช่วยเรื่องคืนน้ำลายนะค่ะมันติดขัดน้อยเท่าไหร่ก็ต้องดูเองสิ่งนี้มันถามใครไม่ได้แล้วใครตอบแทนก็ไม่ได้มันเป็นของส่วนตัวต้องเข้าใจทีละสเต็ปของมันนะนะไปต่อนะค่ะเอาละต่อไปดูซิว่ากลืนเราจะสะดวกดีไหมนะเอาละผมช่วยอะไรกันน้ำลายเป็นโครงสร้างเชิงโครงสร้างเลยบางทีมันเชิงประเด็นเป็นเรื่องโครงสร้างทั้งตัวทั้งร่างกายมันจะโล่งกับเก่าเยอะการหายใจเยอะมากเลยส่งผลล้างมือก่อนเนาะใช้อะไรต่อนี่จะใช้ครั้งเดียวก็เสียดายคนเขาบริจาคให้มาใช้ทิ้งใช้ขวางก็ยังจะได้อยู่5บาทครับเป็นหลายก่อนดูสิมันเข้าท่าไป
ข้าท่าหรือเปล่าก่อนท่าไหนได้ 30% กับคุณลุงได้ 30% ต้องการกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ 50% ทุกรายค่ะเลย 50% ก็พอใจความสูงที่ความพอใจถ้ามันได้ร้อยก็ดีตั้งเป้าไว้แค่50ถ้ามันได้ร้อยก็โหสุดยอดปรารถนาใช่ไหมจะต้องการร้อยเลยเกินไปเนาะดีแล้วนะรู้จักวิธีคิดเนี่ยให้คิดแบบขาลงกับคิดขาขึ้นมันต่างยังไงขาลงให้คิดซะว่าโอ้โหมาทั้งหมดถ้ามันสูญเสียคือ 100% โอเคนะคิดขาลงสมมติว่าเราอยู่ที่บันไดขั้นที่10 100% ก็คืออยู่บันไดขั้นที่10สูงสุดแล้วผมช่วย1ครั้งปุ๊บเอ้ยมันลดลงมา1ขั้นนะไอ้ความที่มันหนักแล้วสักกันเฮ้ยมันหายไป 10% ประมาณนั้นหรือว่า1ขั้นโอเคมั้ยต่อมาก็เฮ้ยหายไป 20% เอ้ยลงมา2ขั้นนี่อย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าคิดขาลงมันดีขึ้นในเชิงในทางความคิดคิดขาลงความรู้สึกก็คือมันดีขึ้นโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นความคิดกับความรู้สึกมันอยู่ตรงข้ามกันความรู้สึกเอ้ยมันดีขึ้นโว้ยแต่ความคิดอ๋อมันจาก100เหลือ90ไอ้ที่มันแย่เหลือ80เหลือ70เนี่ยคือความคิดจับแม่นๆนะฮะเอาภาพเหตุการณ์นี้กับคำพูดผมประกอบกับความเป็นจริงที่ความสตรีนได้ครับเอาไปใช้ได้ทุกที่เป็นฝ่ายเป็นการบ้านทั้งความคิดและความรู้สึกโอเคไหมแล้วก็หายใจเองก็ช่วยการหายใจนะพูดแล้วก็ย้อนนิดนึงเถอะก็อย่ากล่าวหากันเพราะว่านี่คือความจริงวันที่มาหาผมครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมเจ้านี่ถอยหลังไปกี่เดือนแล้วเดือนนึงค่ะเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวนะค่ะตอนมาวันนั้นเนี่ยมาแบบไหนมาแบบหิ้วปีกมาหรือว่าเดินมาหรือว่าวิ่งมาเดินมาจะเป็นลมค่ะเดินมาจะเป็นลมค่ะผมขึ้นเตียงผมช่วยวันนั้นก็คือมาถึงขึ้นนอนเตียงเลยเนาะจำเตียงนั้นได้ไหมเอาเตียงนั้นมานอนอีกไหมวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่เอานอนโอเคผมช่วยเข้าไปจะเป็นลมนะกี่นาทีที่รู้ว่าเฮ้ยมันหายเป็นลมไปแล้วประมาณ15นาทีค่ะประมาณ15ผมช่วยผมช่วยได้บ้างจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้วค่ะโอเคก็อยู่ในวันในวังวนที่มันสับสนอยู่เนาะโรงพยาบาลด้วยค่ะฮะช่วงอยู่ไปอยู่โรงพยาบาลจะความจำจะไม่ค่อยดีแปลว่ามาผมออกจากโรงพยาบาลมางั้นเหรอยังไม่ไปโรงพยาบาลค่ะโอเคคือไม่เป็นไรนะครับยังไม่ไปโรงพยาบาลนะมาถึงผม15 จีก็รู้สึกเออเป็นลมที่วันหายไปแล้วเนาะก็แปลสบายตัวยิ่งขึ้นสรุปก็คือผ่านเส้นตายไปแล้วประมาณนั้นใช่ค่ะต้องคิดอย่างนั้นแหละเป็นลมมันเป็นลมแบบรู้ตัวเนี่ยมันทำท่าจะตายนะเพราะบางคนเป็นลมไม่รู้ตัวคือสลบไปเลยอ่ะเช่นดีใจก็เป็นแล้วชนวันที่หนึ่งไปแล้วไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เลยบางคนบางคนก็ตกใจเป็นลมโอเคไหมเสียใจเป็นลมคำว่าเป็นลมแบบไม่รู้ตัวมันขึ้นมาปึ๊บปั๊บทันทีนั่นคืออีกกรณีทีนี้กรณีเราเนี่ยเฮ้ยเดินมาตั้งสิบมันทำท่ามันจะไม่ไหวมันจะไม่รอดอ่ะเป็นลมใช่ค่ะ15 ทีผ่านไปก็ถือว่าฟื้นฟูมาแล้วนั่นคือผ่านไปเนาะจากนั้นมาวันนั้นที่มาหาผมเนี่ยมันมีอาการไปนอกจากเป็นลมนะมันปวดหัวเออปวดหัวแล้วก็ตึงคออืมปวดมากค่ะโอเคเอาละปวดมากจากวันนั้นที่เตียงเนาะค่ะผมช่วยหายปวดไหมหายปวดหายตึงไหมวันนั้นหายตึงได้ทั้งหายตึงหายปวดด้วยนะครับแต่ไม่เต็มร้อยอืมก็ประมาณ40 ปีโอ้สด40% 60%ประมาณนั้นเนาะรู้สึกจะให้โรงพยาบาลหรือเปล่าไม่ทราบผมจำไม่ได้รวมไปแล้วค่ะเหรอค่ะจำได้ไหม
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่พูดนะวันนั้น 50% ค่ะ 50% นะประมาณ1เดือนนะค่ะจากไปผมนะวันนั้นปุ๊บไปทำอะไรที่ไหนต่อไปนอนโรงพยาบาลให้คีโมครับไปให้คีโมคีโมไปนอนโรงพยาบาล8วัน8วันเองอ่ะค่ะแล้วก็สลบไปแต่ก็รอดมาได้ค่ะคุณลุงสลบค่ะมันโดนอะไรที่จะสลบตรงนั้นเนี่ยเจาะท่อหายใจแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะให้สายยางเจาะท่อหายใจมันหายใจไม่ทันงั้นเหรอใช่ค่ะต้องถามแฟนเพราะว่าเต็มสลบไปถามแฟนไม่ได้สิครับเขาก็ยังไม่โดนเลยถามคนใกล้ชิดตอนนี้ทำไม่ได้เลยเนี่ยฮะตอนที่ขึ้นเตียงแพทย์ช่วยอ่ะไอ้เรื่องที่บอกว่าช่วยหายใจช่วยยังไงครับตรงวิธีการก็คือเขาใช้เครื่องช่วยใจแล้วมันจะมีท่อยาวแล้วก็สอดไปที่ปากเราโอเคสอดไปยันถึงตรงเขาเรียกคิ้วคือหลอดที่ประมาณหลอดไม่โป้งเราเลยใหญ่มากแล้วสอดเข้าไปยันยาวประมาณกี่ฟุตยาวประมาณฟุตนึงครับฟุตหนึ่งฟุตกว่าก็แล้วกันฟุตกว่ายังไงต่อทีนี้คราวนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือทำยาหายใจไม่ออกครับคุณเขาเลยต้องช่วยหายใจด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีนี้ก็เลยถามว่าทำไมต้องด้วยวิธีนี้เขาบอกว่าน้ำมันท่วมปอดน้ำท่วมปอดเนี่ยต้องช่วยมันหายใจไม่ออกด้วยต้องช่วยเขาสรุปว่าน้ำท่วมปอดเนาะผมว่าแล้วตกลงเนี่ยผมจะให้ช่วยเคลียร์ปอดอย่าเพิ่งไปแล้วแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมปอดก่อนกี่นาทีครับที่ช่วยตรงนั้นน้ำออกมาเยอะไหมที่กระถางเนี่ยไม่มีแทนไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำช่วยน้ำท่วมปอดแต่นั้นวะเนี่ยเนี่ยครูผมก็แปลกใจอยู่น้ำท่วมปอดไม่ดีเลยเขาเจาะเส้นเลือดใหญ่ด้วยเหรอเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่หัวไหล่ที่หัวไหล่ด้านซ้ายอ่าฮะเขาบอกว่ามีความเสี่ยงนะในความเสี่ยงก็คือต้องให้ผมเซ็นด้วยว่าเจาะเส้นเลือดใหญ่แล้วผมเลยต้องเซ็นเจาะเส้นเลือดใหญ่เข้าไปตายก็คือตายใช่คุณลุงประมาณนั้นนะใช่ครับก็พอเจาะเส้นเลือดใหญ่แล้วนิดนึงขอดูเส้นเลือดใหญ่มีแผลมีร่องรอยไหมมีครับลุงครับครับโอเคผมจะรู้คือเส้นเลือดแดงนะครับใช่เขาบอกเส้นเลือดใหญ่คุณลุงนะเขาเรียกเส้นเลือดใหญ่ครับคราวนี้พอเจาะไปแล้วเนี่ยก็จะดูน้ำในปอดนะคุณลุงนะว่ามันจะต้องใช้ยาอะไรละลายช่วยให้น้ำเสียจากปอดเนี่ยเพราะมันไปที่ไตไม่ได้แล้วไตมันวายอยู่ปรากฏว่าเจาะเมื่อตอนประมาณสักสี่ทุ่มคุณลุงพอมาถึงเช้ามืดประมาณ7 โมงเช้าเนี่ยมาบอกผมบอกว่าเดี๋ยวแฟนจะต้องฟอกไตแล้วนะผมบอกอ้าวแล้วตกลงที่เจาะเส้นเลือดใหญ่ไปเพื่อดูปอดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกมันวิเคราะห์ไม่ได้ละอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าคุณหมอนะเพียงแต่ว่าพอบอกว่าจะฟอกไตเนี่ยผมบอกไม่ให้ฟอกละเดี๋ยวต้องไปหาไตครับเอาล่ะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงหลังจากเจาะเส้นเลือดใหญ่ทีก็ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เจาะเส้นเลือดใหญ่แกเบอร์เบอร์อยู่คุณลุงแกมีความรู้สึกว่ายังเบอร์อยู่ฮะจะยกมือยกอะไรบอกให้ยกมือเนี่ยยกได้อยู่คุณลุงแต่ว่าก็ลูกตาเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วมองแบบเหม่อแล้วเหม่อแล้วคุณลุงใช่คือเยื่อตาเนี่ยขาวหมดแล้วมองใครมองไม่เห็นเราผมว่าแต่ถ้าเรียกเนี่ยแกจะรู้แกก็จะแค่ยกแขนนะคุณลุงนะยกแขนช่วยอยู่ครับยังพอรับคำสั่งได้อยู่ยังพอรับคำสั่งได้อยู่คนภายใครไปเยี่ยมเนี่ยแกก็ยังพอรู้อยู่คุณลุงครับยังพอรู้กลับมาถึงคีโมใช่ไหมครับที่บอกว่าฉันให้คีโม8วันอ่ะคีโมเนี่ยเขาให้วันแรกวันที่24คุณลุงมันมีทั้งหมดอยู่3ชุดชุดหนึ่งมี3กระปุกอยู่คือชุดแรกเนี่ยให้ไปเมื่อคืนวันอาทิตย์มันคีโมถุงนึงเนี่ยมัน12ชั่วโมงคุณลุงครับคราวนี้พอมันไปตกเอาตอนเช้าของวันจันทร์เนี่ยเป็นกระปุกที่2แล้วมันก็จะไปหมดอับวัน6 โมงเย็นวันจันทร์ครับคราวนี้พอ6 โมงเย็นวันจันทร์เนี่ยมันเข้ากระปุกที่3พอกระปุกที่3เนี่ยมันจะไปหมดเอาช่วงประมาณของเช้าวันอังคารเนี่ยคุณลุงทั้งหมดไปหมดช่วง3กระปุกแล้วครับ3กระปุกแล้วมาเช้าวันอังคารแล้วคราวนี้วันอังคารเนี่ยผมก็ทำงานแล้วพอเขาขึ้นกระปุกที่4เนี่ยหลานแฟนเขาอยู่อะปรากฏว่ากระปุกที่4เนี่ยเขาโทรมาแจ้งผมว่าภรรยาผมเนี่ยพวกปากพวกคอพวกตัวในบวมหมดแล้วเพราะว่าสารคีโมเนี่ยมันเข้าไปทำลายไตแล้วตอนนั้นคุณลุงคีโมเข้าไปทำลายไตแล้วทำลายไตครับผมเขาเลยหยุดให้ที่กระปุกที่4ให้ไปประมาณไม่ถึงครึ่งกระปุกมั้งคุณลุงผมถามหลานดูก็
็กระปุกที่สี่นี่ก็เลยหยุดให้เขาก็ออกหมดเลยคุณลุงครับช่วงจังหวะนั้นเนี่ยพวกตาพวกปากเนี่ยเหมือนโดนแตนต่อยคุณลุงบวมหมดแล้วครับขานี่ก็บวมหมดเลยคุณลุงนะครับเอาล่ะมาถึงว่าหยุดเคมีไปก่อนเคมีไปก่อนเนาะครับเอาล่ะเกิดมาถึงตรงนี้ที่มันบวมเป่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมาก่อนใช่ไหมแข็งเนี่ยวันจากเคมีวันที่ไปเคมีไม่แข็งอย่างงี้คุณลุงเขามันยังนิ่มๆอยู่คุณลุงนะมาหาคุณลุงตอนนั้นก็นิ่มอยู่นะแต่ว่าพอหลุดจากออกจากโรงพยาบาลมันเริ่มแข็งแล้วคุณลุงครับเนี่ยเริ่มแข็งที่มันดึงเนี่ยดึงแต่เต็มเห็นเนี่ยใช่ไหมคุณลุงสันขึ้นมาอย่างกับกำแพงอันนี้มันไฮปาร์อันนี้มันเช็ดเห็นมันดึงครับตรงนี้นะเออยังไม่ต้องไปกล่าวโทษใครหรือผลจากคีโมก็แล้วกันครับคุณลุงครับเอาล่ะ8วันนะอย่าลืมนะเราลบวัน8วันก่อนนะฮะครับคุณลุงครับต่อมาเขาวินิจฉัยว่าไตไปแล้วไตวายไปแล้วครับครับจะฟอกไตต่อครับคุณลุงทำไมถึงไม่ฟอกไตต่อทีนี้ถ้าบอกว่าฟอกไตแล้วเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าถ้าฟอกไตเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะว่าภรรยาผมจะหัวช็อกคุณลุงจะช็อกไปเลยพอช็อกเสร็จจะต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจก็ต้องให้ผมเซ็นอีกให้ผมเซ็นว่าจะต้องพอกไตนะผมบอกว่าถ้ามีความเสี่ยงงั้นผมไม่ให้ภรรยาผมทำหรอกคุณลุงเพราะว่าถ้าดึงเลือดออกไปฟอกแล้วจะช็อกอย่างเนี้ยจังหวะช็อกเนี่ยแล้วจะต้องโดนเครื่องปั๊มเนี่ยเขาบอกก็มีความเสี่ยงไอ้กระพุ้งตรงนี้มันจะชีวิตต่อไปจะเหลือแค่ 80% เองคุณลุงครับจากหายใจที่ 100% นะคุณลุงนะผมก็เลยตัดสินใจปรึกษาญาติพี่น้องก็บอกว่าถ้าไม่ฟอกมาใช้พวกยาสมุนไพรครับมองทางอื่นแล้วเดี๋ยวมองทางอื่นแล้วคุณลุงใช่มองทางยาสมุนไพรแล้วของเคมีก็ปฏิเสธแล้วเคมีปฏิเสธคุณลุงตรงนั้นปฏิเสธไม่เอาเลยพอบอกงั้นเขาก็เลยต้องให้ผมเซ็นด้วยคุณลุงว่าไม่ให้รักษาแล้วไม่ยอมให้รักษาครับไม่ยอมให้โรงพยาบาลรักษาแล้วต้องเซ็นออกครับต้องเซ็นออกคุณลุงก็ต้องเอาญาติพี่น้องมาเซ็นกันสองคนก็ต้องเซ็นใช่ครับอนุญาตให้เขาทำเต็มร้อยทำเต็มร้อยเลยให้เขาเซ็นแปดวันมันไม่ไหวแล้วมันไม่เวิร์กแล้วครับคุณลุงเอาล่ะก็ถอยหลังไปจากวันนั้นเป็นลมตั้งแต่วันแรกที่มานะครับคุณลุงมันหายไปภายใน15 นาทีหายปวดหัวอีกต่างหากทำไมไม่คิดถึงจุดนั้นที่จะ follow มาถึงตรงนั้นแต่ทั้งหมดผมออกตัวไปก่อนที่ไม่ใช่หมอไม่ใช่โรงพยาบาลนะฮะใครมาก็ช่วยกันสองมือเปล่าช่วยมา20 กว่าปีแล้วไม่เคยปฏิเสธใครแต่ก็เท่านั้นไม่ฉุกคิดบ้างเลยเหรอมันน่าจะ follow ตอนนั้นเลยไม่ฉุกคิดบ้างเลยเหรอลุงหมอประมาณนั้นเหมือนกับคือพอไปถึงบ้านเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ2 วันนะคุณลุงนะคือมาหาคุณลุงประมาณวันอังคารแล้วพอประมาณสักพฤหัสอะไรเนี่ยมันเริ่มปวดอีกแล้วคราวนี้ประกอบว่าไอ้เจ้าโรงพยาบาลเนี่ยมันโทรมาด้วยคุณลุงโทรมาว่าเดี๋ยวจะต้องเคมีแล้วนะให้ไปหาวันอาทิตย์ที่17นะมาหาคุณลุงวันที่12วันอังคารครับพอวันที่สัก14-15เนี่ยแกเริ่มปวดอีกแล้วคราวนี้ของคุณลุงมันต้องอีกอาทิตย์นึงเนาะถึงจะเจอคุณลุงเนี่ยใช่มั้ยฮะจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธใช่คุณลุงคราวนี้ไอ้หมอมันนัดคุณหมอนัดวันที่17วันอาทิตย์ให้คุณลุงก็ปวดมากเลยฮะตอนนั้นปวดจนนอนไม่หลับเลยคุณลุงก็เลยอ่ะตัดสินใจลองเคมีดูสิเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเคมีแล้วมันเห็นคนตัดสินใจเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบของแพทย์แผน8วันผ่านไปครับถึงตรงนี้นะครับคุณลุงโอเคเอาล่ะจบครับจบข้อมูลข้อมูลคุณลุงครับไม่เพียงตอนนั้นที่นี่ก็กลับมาขึ้นข้อมูลเราปกติตอนนี้นะมาถามเจ้าตัวเลยกลืนน้ำลายได้ยังหน่อยนึงจากร้อยเหลือ60ดีแล้วตั้ง40แล้วเนาะครับไม่ดีอยู่40ครับปวดหัวไม่มีเลยเนาะนี่หน่อยนึงตึงยังมีไหมตึงไหลเท่าเดิมหรือลดลงบ้างถ้าถามเรื่องความพอใจตอนนี้พอใจไหมพอใจในระดับที่มันกลางปานกลางปานกลางอยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้วกันเนาะมันแค่30-40%ครับคุณลูกกลางอยู่ในเกณฑ์ต่ำโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้หมอจะหายปวดกันเนี่ยแค่นั้นเนี่ยมาเชิงประเด็นแล้วเมื่อกี้ภาพรวมทั้งหมดที่อธิบายมา
เข้าสู่กระบวนการคิดเหมือนกันของผมก็ต้องยิ่งคิดวิเคราะห์น่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่ใช่หมอผมไม่ต้องให้มีลายเซ็นอะไรต่างๆนะไม่มีใช่ไหมครับคุณลุงพอไปที่นั่นที่นั่นก็แปลว่าที่หลวงพ่อดวงหล่อนะก็เลยตายยังถูกกฎหมายใช่คุณลุงถ้ามาพอไปที่นี่ลุงออกซวยเลยไอ้ลุงหลอกไม่ตายแล้วครับลุงหลอกมันจะช่วยเรื่องอื่นใช่ป่ะใช่นะขอบารมีของคุณนั่นไงเฮ้ยที่หนูจะมาขอบารมีขอบารมีขอบารมีลุงหลอกใช่ลุงบอกว่าคำอธิบายใช่ไหมมันเป็นยังไงบารมีเนี่ยที่จะขอซื้อได้ไหมบารมีมันซื้อกันได้เปล่าเนี่ยซื้อไม่ได้ค่ะมันเป็นยังไงบารมีอ่ะหนูขอว่าถ้าหนูมาแล้วอ่ะหนูจะมาติดต่อกัน 3-4 ครั้งแล้วก็หนูจะต้องโยกค่ะอย่างนั้นเหรอค่ะนึกได้ว่าขอบารมีอย่างนั้นมันขอลมขอแรงแบบนั้นขอบารมีของคุณลุงอ๋อเขาเรียกบารมีเลยใช่ค่ะช่วยรักษาก้อนทำไมถึงไม่ผมถึงไม่สนว่าบารมีก็คุณลุงมีเยอะแล้วก็ลุงมีบารมีเยอะเจ้าตัวเขาไม่ยอมรับเลยเขาบารมีแต่อีกคนหนึ่งไปยอมรับได้ยังไงเออผมไม่เคยยอมรับคำพูดนี้นะบารมีบารมีหายเหี้ยอะไรไม่รู้เออเจ้าตัวเนี่ยคือผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนรกผมก็ไม่ยอมรับสวรรค์ก็ไม่ยอมรับเนี่ยเทวดาเทพผมก็ไม่ยอมรับทั้งหมดเออไม่สนทั้งหมดเลยทำไมคนนอกตัวผมเนี่ยไปยอมรับที่วันเออเอามาตีใจตัดตกเลยเอาอาการเดี๋ยวนี้มาว่าไม่ต้องพูดถึงบารมีใช่ไหมฮะบุญบาปเองแล้วเปลี่ยนจากบุญมาเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยเป็นความเข้าใจดีผมเซตโปรแกรมใหม่ให้กับผู้คนในโลกก็ว่าทำบุญทำทานอะไรต่างบุญคืออะไรคือความสุขจริงเหรอทำบุญมากี่ที่แล้ววะเนี่ยมันมีความสุขจริงไหมนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะมันก็มีคำว่าย้อนแย้งคือเด็กรุ่นใหม่มันจะถามย้อนแย้งไปเพราะรุ่นเก่าปลูกไปอย่างนั้นบุญคือความสุขสุขหาแล้วเนี่ยทำบุญมาเยอะๆมานั่งอดๆอย่างเงี้ยนี่แหละสุขเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นก็เลยเปลี่ยนภาษาใหม่เลยบุญคือความเข้าใจภาษาลุงงอกเนี่ยที่คุยมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นถึงตัวเนี้ยเข้าใจมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องผูกติดไหมความเข้าใจตั้งแต่เริ่มให้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกต้องเก็บตกความเข้าใจได้เองนะเกิดขึ้นกับตัวเองยกเว้นสลบไปที่ว่าเมื่อกี้เราเองต้องให้คนต่อเชื่อมาต่อให้โอเคไหมลองโยกขาไกลสิมันคล่องตัวมากกว่าเดิมขึ้นไหมโยกซ้ายขวาสิครับขาไกลล่างโอเคนะถ้าผมดูแต่มันโยกได้ก็แปลว่ามันสั่งการได้แล้วครับติดขัดไหมฮะโยกซ้ายโยกขวาแต่มันติดตรงนี้ติดนะรู้สึกตัวว่าเปล่าเบี้ยวไหมเนี่ยรู้ว่ารู้นะครับมันหนักข้างไหนข้างหนึ่งไม่ซ้ายกับขวาหนักข้างนี้ใช่ผมเพิ่มมาเยอะแยะรำคาญไหมที่นี่รำคาญยังรำคาญใช่แต่ทรมานด้วยปวดไม่มีนะนะมีก็มีหัวเดี๋ยวเอาหัวหายไปเอาหายปวดไปเอาหายปวดหัวไปเอาตัวระพะตัวทรมานหายก่อนเนาะให้เหลือตัวรำคาญถ้ามันจะเหลือนอนไม่หลับไม่ก็หงุดหงิดใช่ใช่ครับคนจะมีเงี้ยเป็นห่วงเลยไปโดมจะหลับผ่านมือผมแล้วส่วนหนึ่งแล้วมากเลยจะหลับโทษครับหายปวดจริงไหมที่ขวาเนี่ยเป็นคำถามก่อนอย่าเพิ่งเป็นคำตอบเวลามันล่วงเลยชั่วนิดนึงก่อนเป็นคำถามหายปวดหัวไหมเอ่ยแค่สองมือเปล่าทำให้หายปวดหัวได้เกินไปแล้ว
โทษครับครับครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยปึ๊บปึ๊บถามว่าเฮ้ยคืออะไรตาสว่างเลยว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาสว่างด้วยต่างหากของแถมได้ของแถมไปเลยเฮ้ยถังเข้าสู่ประเด็นปวดเป็นไงหายยังปวดดีขึ้นละดีขึ้นดีขึ้นแบบหลุดเลยหายเลยแบบโล่งจ้องเลยไหมมาตอนนี้หลุดแล้วคุณลุงหลุดหายหมด 99% ประมาณนั้นเนาะค่ะของแถมมาตาสว่างไม่ใช่ไม่ได้หวังผลอะไรเลยอ่ะได้มาแบบไม่รู้ตัวเขาว่าลาบลอยดีไหมครับดีค่ะเหลือความตึงเหลือความตึงลำคาญถามจริงเถอะลองเดินสิครับที่นี่ไม่ต่างจากระหว่างเดินมาไหมกับเดินเดี๋ยวเนี้ยเอาเชิญครับตอนนี้เอาร่างกายเป็นตัวเท็จเดินถ้าจะเซิร์ฟหน่อยก็เดินตีลงสารวันตีลงเซิร์ฟก็เซิร์ฟไปได้โยกซ้ายโยกขวาไปด้วยมันความเยี่ยมความโดดเด่นมันเข้าท่าไหมยามเช้าไปตักใส่บาตรจัดไปพกได้ไหมไปรูปนั้นแหละหนึ่งเดือนผ่านไปมันเป็นการฝันร้ายหรือเปล่าวะหรือว่าฝันดีกลับมาถึงนาทีนี้เราคิดในเชิงองค์รวมแค่อย่างนั้นในกรอบภาพรวมทั้งหมดก็เลยประเมินผลก็ดีขึ้นแล้วค่ะคุณลุงเดินมาแทบจะหัวชิ่มหรือเปล่าเห็นมาก็มานั่งอ๋อยนั่นนั่งเดี๋ยวก็มันในโซฟาเพราะว่ามันโดนแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้พวกใช่คีโมใช่ใช่มันแพ้อย่างรุนแรงเอาไหมจะพาไปเดินแดดเอาไหมไม่ได้ค่ะลองดูไปกับใครอย่างนี้ดีกว่าเอาไหมกลัวจะเป็นลมอ่ะคุณลุงกลัวจะเป็นลมนะค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมมีภาวะทําท่าจะเป็นลมไหมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นค่ะลองดูไหมแดดร้อนนะคุณลุงคุณลองดูลองไหมไม่ลองไม่รู้เดินไปกับใครอย่างนี้ดีกว่าแค่ไหมจะคุณลุงก็ได้ค่ะลองไปกับใครอย่างนี้ดีกว่าแบบฟุตเลยมือมาเกาะมือนี่นะเดี๋ยวดูก่อนดูลาดเราก่อนเดินได้ได้นะช่างจงวารณะค่ะโอเค39ก็ถึงแล้วหนึ่งเนี่ยยืนนิ่งทีนี้พลังแสงแดดเหรอคะร้อนขยับเอาต่างจากเดิมไหมต่างจากเดิมค่ะน่ะเป็นไงเปอร์เซนต์เทจให้มาดูซิแต่ก่อนนี้มันไม่ได้เลยแค่เห็นแสงก็จะใช่ได้ประมาณ 50% คุณลุงพอใจไหมในการทดสอบพอใจค่ะแต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยขนาดนี้เนาะเอาหันหลังกลับซ้ายหันโอเคนะชัดเจนเนาะค่ะมองหน้าไปภายในคนละเวอร์ชันไหมคนละความรู้สึกไหมครับค่ะเปลี่ยนแปลงไหมระหว่างกลางแดดมาเข้าร่มเปลี่ยนแปลงค่ะผิวกายเราเปลี่ยนแปลงไหมครับมันจะไม่ค่อยร้อนค่ะคุณไม่ค่อยร้อนก่อนนี้ไม่ได้เลยนะใช่ก่อนนั้นถูกมันจะไหม้เราดื้อเลยค่ะถามว่าเดินกับใครแหมพูดยังไงว่าเป็นเจ้าของพระอาทิตย์พูดยังไงว่าเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ช่วยตัวเองทีนี้ครับโอเคไหมนี่แหละเขาบอกว่าของจริงต้องพิสูจน์ได้ดิของจริง
นะตั้งแต่ปีใหม่เอาไว้ว่านี่คือของจริงต้องพิสูจน์ได้นี่คือพิสูจน์แบบนี้โอเคไหมครับเราไปติดการพิสูจน์โดยการผ่านตาดาผ่านปากกาผ่านการคำนวณแบบว่าคนละโยนชั้นพิสูจน์โดยการกระทำนี่คือของจริงจ้องพิสูจน์ได้โดยวิธีนี้แหละครับคำว่าพิสูจน์พิสูจน์คือวิธีนี้วิธีอื่นผมบอกว่าไร้สาระถามว่าจะไปถามใครดีคือก็เรียกว่า subject ที่เป็นของแท้ๆเลยเราไปหาเขาเขาพูดเองทั้งหมดเขาออฟเฟอร์ทั้งหมดเพื่อเราสู่กระบวนการเขาถึงที่ว่าพูดไปมากมันก็เป็นคำวิจารณ์กันเป็นทางที่ลบเสียหายแต่ทั้งหมดปรารถนาจะให้เข้าใจทั้งหมดขอให้เข้าใจตัวเองอย่าไปเข้าใจลุงหงอกโทษทีทั้งหมดให้เชื่อมันตัวเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกเขาเชื่อมันในตัวเขาเองอยู่แล้วโอเคไหมครับใช่ไหมครับถึงอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับมนุษย์ทุกๆคนเป็นปัจเจกต้องการอย่างนี้เพราะอะไรอัตติอัตราโทจะเกิดมาครับตนเป็นที่ผู้หญิงตนได้ต่อไปงั้นด้วยสุขภาพเรื่องความรู้สึกความปวดเจ็บปวดมันคือความรู้สึกนะมันก็บั่นทอนดูดดึงพลังงานมากจนทั้งหายใจจะไม่ทำที่ผมที่บอกว่าจะเป็นลมไอ้คนที่จะเป็นลมเจอนี่เจอผมหน่อยเดียวเองบอกให้ก็ได้เมื่อผมอยู่ใช้พัดไหมวันนั้นใช่ไหมครับใช้ตัวนี้แหละใช้แคมนี่แหละรู้สึกใช่แน่นอนครับคนละเรื่องเลยแล้วครับจะบอกวันนี้ไม่ต้องพัดแล้วค่ะคุณลุงชัดเจนเลยมีขึ้นแล้วค่ะคุณลุงจำได้คงใช่นะถ้าเข้าสู่กระบวนทัศน์ของเรื่องราวพุทธศาสนานะครับบอกบรรลุธรรมต้องบรรลุธาตุธาตุที่ว่านี่คือธาตุน้ำลมไฟเห็นไหมไฟคือความร้อนเห็นไหมครับก่อนนี้ครัวความร้อนมากครัวไฟมากตั้งแต่มกรามาแล้วนะครับแค่เห็นแสงก็จะเป็นลมแล้วเห็นแสงแดดอันนี้เดินไปดื้อเลยถ้าผมบอกว่าคนที่บรรลุธาตุไฟย่อมทำได้โอไหมครับลุงงอกเนี่ยบรรลุธาตุไฟใครทำไงก็แปลว่าก่อไฟกองอย่าโยนเข้าไปใส่ไฟไม่ไหม้ใช่ไหมไม่ใช่คนละเรื่องแล้วเรื่องนี้มันโดยจิตครับจิตที่บริสุทธิ์ครับกายทุกคนไม่บริสุทธิ์กายผมก็ไม่บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ที่เดียวกันผมสังเคราะห์ผมได้เห็นไหมครับผมสังเคราะห์ผมได้โดยการผ่านสมาธิของผมเองโอเคไหมในการเยียวยารักษากันและกันเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกครับกับความโศกมันมาหาผมนั่นแหละแต่มันมองไม่เห็นค่ะคุณเป็นคนรู้สึกเองเดิมดีขึ้นสบายขึ้นไงเพราะฉะนั้นคุณต้องวัดได้ที่ความรู้สึกส่วนผมรู้แล้วว่ามันมามันไม่ไปไหนพออยู่ที่ลูกหอกนี่แหละบอกเขารู้เลยลุงงอไปที่ไหนไอ้ตรงนี้แหละที่เขาหลอกลวงกันไอ้ทำบุญไถ่กรรมนั่นแหละเห็นไหมทำบุญเนี่ยบาปบุญเนี่ยก็หลอกลวงมาหลายพันปีแล้วด้วยเนี่ยโอเคไหมจะแต่งขันห้าขันแปดอะไรต่างๆคือพวกนี้แหละต้องแต่งขันต้องมีบารมีนะนู่นนี่นั่นเนี่ยเอาบารมีมาขายแล้วเนี่ยพูดเองนะผมไม่ยอมรับนะบารมีก็โหดถ้าสั่งสมกันมาบารมีถ้าพูดอีกคำหนึ่งเป็นราชาศัพท์มันก็ยิ่งไม่ได้อีกอ่ะมีเขาบอกพุทธบารมีพุทธบารมีมันคืออะไร
งั้นเลิกพูดภาษาเก่าชาติบารมีหนึ่งเอาภาษาใหม่เลยปวดหายปวดระโยมดีไหมมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปขี่ม้าเรียกค่ายด้วยร้อนหายร้อนดีไหมเนี่ยเอาบันดื้อเงี้ยครับปวดหายปวดดีไหมเนี่ยมันมาถึงยุคมันครับยุคมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าไปคีโมมาอยู่ในกรอบเนี่ย8วันเนาะนอกจากที่มันจะไปหาตรงหาใจที่เขาว่าอะไรเขาว่าไปเนาะมันรู้สึกปวดหลังคนเดียวไหมครับปวดครับเดี๋ยวนี้ปวดตรงนี้เดี๋ยวนี้นะแล้วก็ลงขาเดี๋ยวนี้นะใช่โอเคเดี๋ยวจัดการดูหมอจัดการดูหมอมนุษย์ปราบการปวดอยู่แล้วครับเกิดมาปราบการเจ็บปวดอยู่แล้วมนุษย์พันหัวงอกเห็นนะฉี่สบายไหมสุรสบายไหมฉี่ฉี่นิดเดียวค่ะคุณลุงก็ว่ากินน้ำน้อยกินน้ำน้อยเลยฉี่น้อยค่ะเพราะว่าติดคอมันกลืนกลืนไม่ได้สะดวกใช่ค่ะต่อไปใส่ดูสิกลืนเลยหลังจากลุงงอกใส่เข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้ที่นี่น้ำเป็นยานะเนี่ยน้ำของตัวเองใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้นะน้ำเป็นยาดูสิก่อนนี้กินน้ำขวดเดิมนี่แหละครับรสชาติยังไงต้องรู้เองจะบอกว่าเลยนะฮะผมกินเนี่ยมันจะมีรสที่ค่อนข้างจะหวานไม่รู้เฟื่อนมันจะหายเฟื่อนนี้ดีกว่าขมจะหายขมขัดจะหายขัดเคืองจะหายเคืองที่มันทุกวันที่กินมามันเคืองมันขัดมันก็ว่านไปแล้วก็ไม่รู้เนาะความรู้สึกเองงั้นเทียบไปเลยอ่ะนี่น้ำเป็นยาเชิญดูสิความแตกต่างจะเกิดพอจะบอกได้ไหมแรงเกินไปโดยโยมค่อยๆประคองค่อยๆประคองอยู่ให้อยู่ประคองตัวเองก่อนครับอย่าเพิ่งไปสนใจความสะอาดลืมตัวจะมาลืมตัวไม่เป็นไรจะมาลืมตัวนึกซะว่าเขื่อนพังก็คุณลุงบอกว่าน้ำมันหวานก็เลยใส่เลยใช่ไหมคุณสถานการณ์ตัวนี้ให้ได้ก่อนครับไม่ต้องรีบนี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบศึกษาด้วยกันยังไงหายใจไว้ไม่ตายหรอกหัวนี่หัวไม่ใจนั่นแหละไม่ต้องรักษามารยาทให้ออกมาจะกระโยงเห็นไหมขับจะไม่โยงเอาเช็ดเอาทิ้งเห็นไหมมันขับไงหลอดลมหลอดอาหารก็จะลอยมันเหมือนกับทะลวงลำกล้องอะไรง่ายดีนะนิ่งอย่างประมวลตัวเองซะก่อนที่จะไปออกแอคอื่นก่อนที่จะไปประเด็นอื่นเรียกว่าให้มันอยู่ตัวก่อนก็ในภาวะปกติก่อนค่อยเปลี่ยนแอคชั่นค่อยเปลี่ยนประเด็นมาเนี่ยศึกษาด้วยกันก็ไม่ได้เลยเราต้องหวังประสิทธิผลจนที่ประจักษ์ลงขอดมาเอาล่ะหวังว่าผมไม่หลวมตัวเมื่อกี้นี่ประมาณจากที่ประคองไม่ใช่ตัวเริ่มจังรู้จังหวะนะอาการเรามันสอนเราครับธรรมชาติในตัวเรามันสอนเราเองถ้าเราจับประเด็นได้โอ้โหไม่ได้กินน้ำมาได้หลายวันแล้วใส่เต็มเลยไม่ได้กระดูก
หนูอยากให้หลอดคอเปิดกว้างกว่านี้หาคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยพอดีสั่งซื้อสว่านเนี่ยยังไม่มาสั่งซื้อสว่านเนี่ยสั่งออนไลน์นะยังไม่มาขอละกันคิดจากปริมาณที่กินเข้าไปจากเดิมเนี่ยแค่หลอดก็จะไม่เกินไม่เท่าแล้วใช่ครับนั่นเองงับเอางับเอาตานงับอยู่นะจะไม่พอใจมาหลอดนี่ครับเอาครับเอาตั้งหลายครับเพราะว่าคอมันโล่งไปหน่อยนึงอ่ะโล่งเนื้อไปหน่อยคิดไปองศาถ้าทั้งหมด340องศามันโล่งไปหนึ่งองศา2องศา3องศาก็ประมาณ45องศาได้แสงหนึ่งเห็นไหมเหมือนกับประตูที่มันเปิดเดิมมันปิดสนิทมันแง้มอยู่แค่หนึ่งองศาเดียวรูเดียวอันนี้มันเปิดโอ้โหจน45รูประมาณ45องศาเนี่ยวิธีการคิดเปรียบเทียบนี้มันจะมองเห็นว่าเออนั่นร่างกายเป็นอย่างนี้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวอย่างมันเห็นภาพครับไม่รู้เวลาผมอธิบายมันจะเห็นภาพผมเกิดมาเพื่อการนี้แกโอ้โหแซวๆชดเชยไม่ได้กินน้ำเต็มอึกมานานแล้วเนาะครับเหนื่อยไหมดื่มในขนาดนี้ก็ยังมีมั่งค่ะคุณมีอยู่ใช่พยายามอย่าไปเร่งจนเกินไปเดี๋ยวมันก็จะให้มันค่อยๆออสโมซิสค่อยๆซึมซับค่อยๆปรับอยู่ในภาวะที่ปรับครับเมื่อกี้นี่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้หน้านี่หย่อนข้างคอนี่เยอะเลยตอนนี้จะเข้ามาสู่รูปร่างนะรูปร่างมันจะคางจะเบี้ยวตอนนี้มันกลับเกินมาเยอะกลับเกินมาแล้วครับเท่าที่ดูเนี่ยนะตอนนี้ยุบแล้วครับลุงยุบแล้วเหรอเนี่ยยุบลงหน่อยนึงใต้คางตอบทอนซิลที่เขาว่าเนาะเหลือตรงนี้ครับลุงอยากให้ตัวนี้ยุบก็พรุ่งนี้จะสั่งไอ้กบสายไม้ด้วยนะครับเอากบใส่ไม้มาใส่ออกถากออกก็ได้อีโจ้ได้ถากออกอย่าไปหวังมันถ้าได้ก็ดีโอเคไหมเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตาเมื่อกี้ไงแล้วไม่ได้หวังเลยมันได้เห็นไหมครับฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มันสูญเสียที่มันสูญมันเพิ่มมาถ้ากลับคืนมาได้เหมือนก็ดีไปถ้าหัวมันโล่งตาก็สว่างหัวโล่งตาก็สว่างมาฟังคิดในเชิงแบบพูดกันไม่ต้องเกรงใจกันผมคงจะพูดว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบเองกฎเกณฑ์ธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกานอนมันไม่ค่อยหลับคุณลุงอย่าถอยหลังไปกำลังจะนำมีเข้าสู่สิ่งอื่นขอบคุณครับคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ก็ดองเขาเรียกว่าชีวิตนี้คิดให้มันจบไอ้ที่ว่ามันทั้งหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันก็ปล่อยได้เยอะนะไม่ชดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่นาทีนี้หายใจเข้าไว้นาทีนี้เห็นไหมครับปรับร่างกายตรงนี้เข้าไว้ไอ้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตายไม่เผาก็ดองนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเขาเรียกว่าตะกร้าสุดท้ายมันกองตรงนั้นแหละเนาะก็ว่าคิดให้จบต่อมาก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยวันนั้นน่ะวันที่มันรอดตายหรือแม้แต่สภาพที่เดินของเมื่อกี้เนี่ยกับตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยวินาทีเนี้ยต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะค่ะให้คะแนนให้เปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับน่าประมาณ 60% 60แล้วนะครับเพราะว่าตัวเบาขึ้นนะครับ
รู้ไหมที่เราคุยกันสองคนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากสุดคือคนอยู่ในจอหน้าจอเดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วเนี่ยคนไทยทั้งโลกจะดูกันได้ด้วย 30,000 กว่าชีวิตที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ที่เป็นสมาชิกกันที่เรากดติดตามกดซับสไครบ์กดติดตามจบกระดิ่งเวลามาทำงานนี่แล้วก็ทุกคนก็จะบอกไปตอนนี้มีเคสอย่างนี้นะเคสตรงนี้ก็คือเรื่องของที่เขาว่าเองต่อมทอนซินแล้วว่าไปเหมือนกันเนี่ยแปลว่าประโยชน์เราก็ได้โอเคไหมครับ 60% ที่ว่าเมื่อกี้นี้ประโยชน์ผู้ที่อยู่หน้าจอก็ได้เราเรียกกันว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครับนี่คำว่าประโยชน์โอเคครับผมสรุปความรวมเป็นชิ้นที่ว่าแค่เราสองคนคุยกันอยู่ในแอคนี่นะครับแอคสบายๆเนี่ยแล้วทั้งหมดก็อย่าเชื่อลุงหงอกท่านอยู่ที่หน้าจออย่ามาเชื่อลุงหงอกเหมือนกันนะแต่ความไม่เชื่อตรงนั้นน่ะมันห่างกันไม่ได้หรอกก็มันเชื่อแล้วอ่ะก็มันดีขึ้นอ่ะพอลงอย่าเพิ่งไปไอ้เข้ามาอย่าเชื่อมันห่างกันไม่ได้หรอกแล้วก็มันเชื่อแล้วศรัทธาแล้วความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันถูกหลอกกันมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วนะเชื่อและศรัทธาเนี่ยนะผมปฏิเสธความเชื่อความศรัทธานะ20กว่าปีทำงานพวกนี้มาอย่าเชื่ออย่าศรัทธาลุงหมอไม่เคยสอนให้คนเชื่อแต่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าเชื่อเองเนาะใช่ไหมที่มาผมเชื่อเองนะผมห้ามเชื่อมาตลอดแต่ท่านมาที่ท่านเชื่อท่านเองอ่ะก็มาพิสูจน์สิ่งที่ตัวเองเชื่อนั่นเองหาความจริงในความเชื่อที่ตัวเองเชื่อว่าเชื่อว่าเนี่ยเจอความจริงอย่างนี้ความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อไม่ใช่ศรัทธาไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องจุดเทียนไม่ต้องมีบารมีไม่ต้องมีสัมมาคารวะเมื่อกี้นั่งคุยไม่ต้องเอาเก้าอี้มาให้นั่งคู่กันใช่ไหมฮะลุงหงอกไม่ใช่สารพระภูมิไม่ใช่สิ่งเคารพลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเคารพบูชาเข้มแต่เกิดมาเพื่อที่จะใช้ภาษาพระหันที่พระเจ้ารามคำแหงมหาราชให้ไว้กับชาวไทยทั้งหมดสื่อสารกันเกิดมาเพื่อใช้ภาษาไทยภาษาพระหันมันพูดกันจะเข้าใจเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักไม่ใช่เอาความเชื่อตัดความเชื่อทิ้งไปเอาความเข้าใจมาแทนที่โอ้ไหมครับครับแล้วพัฒนาก็สู่ความมั่นใจด้วยตัวเองตรงนั้นต่างหากที่มันจะบอกว่าอัตตนาโถตามภาษาพุทธศาสนาตรงนั้นต่างหากที่มันใช่ที่สุดใช่ไหมชัดเจนเนาะเพราะว่าผมชัดมากในเรื่องนี้ไม่อ้อมค้อมไม่วกวนมั่งมั่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ผมรู้ว่าการแพทย์ตะวันตกไปไม่รอดนะครับเป็นทางตันนะครับต่อไปก็เตรียมตัวครับเด็กเกิดหลังมกราคม37ไม่เกิน15ปีเขาพูดต่อไปนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆคำว่ารับผิดรับชอบหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพมันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเป็นของทั้งโลกต่อไปนี้จะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจะถูกเด็กเกิดหลังมกราคม37ไม่เกิน15ปีเพราะตอนนี้กำลังเขาจดเตรียมเรียบร้อยแล้วบางคนก็ต่อโทรนะอีกวิธีจบเอกทำงานอยู่5ปีกล่าวว่าประมาณสัก 13-15 ปีเด็กรุ่นนี้ฮะจะมาตั้งข้อกล่าวหาเป็นเท็จให้กับวิชาชีพใดๆก็ได้ในโลกแม้แต่อาชีพช่างเหมือนกันครับต้องรับผิดชอบอย่ารับชอบอย่างเดียวไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมถ้ารับชอบอย่างเดียวไม่ยุติธรรมมันต้องมีคำว่ารับผิดด้วยยิ่งคนที่มีเชื้อมาเชี่ยวชาญนี่แหละครับต้องจับมนุษย์เชี่ยวชาญมาลงโทษด้วยกระบวนการอะไรก็ว่าเลย
ม่ให้มันเชี่ยวชาญมันตีกินหมดอ่ะใช่ไหมครับนะชำนาญชำนาญการเชี่ยวชาญมันตีกินหมดว่าแล้วก็แตะทิ้งมันจริงเหรอจริงก็ของผู้เชี่ยวชาญเหรอเออชำนาญการทุกเรื่องจะไปทำงานก็ไม่เชี่ยวชาญหาเลยนะอะไรก็สู้ความมั่นความมั่นไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเชี่ยวชาญหาเลยเทพจะเอาความมั่นเซนโอเคไหมครับใช่ไหมครับเทพจะเขาว่า normal คือปกติธรรมดาธรรมชาติเอาใช้คำว่า common common กับ normal เนี่ยมาพิจารณามากกว่าทุกวันนี้นะครับทุกอย่างมัน over common over common ไปทั้งหมดวิชาการมาครอบงำครอบงำเรื่องของ nature nature คือเรื่อง common sense กับคำว่า normal นะเพราะฉะนั้นต้องถอยหลังไปหา common กับ normal นะครับใช่ไหมครับนี่คือธรรมชาติเนาะหายเบี้ยวยังปากยังครับยังเหลืออยู่สิฮะดูดีขึ้นเยอะนะดูดีขึ้นจากเดินมาโอ้โหตกไปเยอะนะตอนแรกที่ร้อยที่มันไป30ตอนนี้มันเหลืออยู่มันขึ้นมา60ตัวเห็นชัดชัดเงี้ยก็ยินดีด้วยครับอย่าลืมนะเราคุยกันมาตลอดเกือบชั่วโมงมั้งคนไหนที่จ้องอยู่ที่หน้าจอเขาจะรู้แต่ละคำเต่อไปนี้อนาคตต่อไปนี้แปลว่าอนาคตนะนาทีต่อไปเพื่อใครอนาคตนะคำว่าชำนาญชำนาญการเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษมันจะหมดแล้วหมดที่ยืนแล้วใช้มาเยอะครอบงำโลกไปนี่มาเยอะจะหาที่ยืนไม่เจอแล้วเดี๋ยวเจอเด็กเกิดหลังไม่รับ37ไม่เกิน15ปีนะพูดต่อไปนี้จะเจอคำพูดเนี้ยเป็นข้อกล่าวหาเป็นเท็จเช่นตั้งชื่อโรคกอเข้าไปทำให้เขาหายไม่ได้แล้วจะมี 2-3 ต่อไปอีกทีเพิ่มมาเรื่อยแปลว่าจะประกอบอาชีพยากแล้วแจ้งเพื่อกรุณาทราบอย่าไปจริงจังอะไรเอาไว้คิดเล่นๆคิดว่าเป็นนะเป็นของเล่นในวิธีของเล่นคิดเล่นๆพูดเล่นๆจะเป็นจริงหรือเปล่าก็มันเป็นอนาคตก็เพราะมันเป็นเช่นนี้แหละที่มันผ่านมามันยังเกิดลุงงอกมาหน้าวันนี้โอเคนะมันจึงไม่ลุงงอกอย่าไปบูชาเชื่อชูบูชาลุงงอกนะอย่าเลยขอให้ท่านอยู่ในที่ตั้งที่ดีๆบ้านแถวนี้สองทุ่มนึงก็เฟซช็อตให้ดูทั่วไปทั่วเมืองเลยเอาจังหวะนั้นครับประโยคใดวลีใดที่มันเก็ตอินทูในใจเอาสิ่งครับประโยชน์นั้นวลีนั้นนะครับไปทำสมาธิต่อแต่ละคืนให้ประจำวันประโยคใดที่ลุงหมอพูดผ่านเฟซหรือ YouTube วลีใดที่เฮ้ยมันเข้าไว้เอานั่นนะเป็นตัวภาวนาไม่ต้องมีบารมีเอามันเก็บวันต่อวันนี่นะครับพวกบุญคือความเข้าใจเข้าใจในประโยคใดในวลีใดนั่นแหละครับจดเอาไว้แล้วก็ใคร่ครวญแล้วจะรู้ว่าพัฒนาการจะดีขึ้นนั่นคือความสามารถของที่ต้องฝากกลับบ้านไปเป็นการบ้านโอเคไหมชัดเจนเนาะขอบคุณจะพูดอะไรคนนี้อยู่เขาอยู่หน้าจอเราตั้งนานเชิญครับขอบคุณลุงออกมากๆนะคะแล้ววันนี้ที่มาอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแค่เนี้ยค่ะเอาสามีเชิญให้โอกาสอย่าคิดว่าเป็นการโปรโมทนะครับท่านที่อยู่หน้าจอก็ครับใส่เข้าไปคู่กรณีมันเป็นคู่กรณีกันทวิตวันนี้ตั้งนานแล้วคู่กรณีเชิญครับครับสวัสดีครับก็ตอนแรกเนี่ยก็
ิดไปถึงกันว่าภรรยาจะเป็นเช่นนี้นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมาหาคุณลุงงอกปรากฏว่าไปเจอใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยฮะที่ตามอยู่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณลุงทำไมคุณลุงใช้พลังธรรมชาติที่มาทำให้คนเราการดีขึ้นก็มาอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่12พฤษภากุมภาพันธ์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วกลับไปบ้านเนี่ยภรรยาก็ดีขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าดีขึ้นในส่วนที่ประมาณสัก 60% ตอนนั้นก็เลยเลยตัดใจว่าพาภรรยาไปหาหมอคราวนี้พอไปหาหมอเสร็จก็อย่างที่คุยในถ่ายทอดสดนะฮะว่ามีปัญหาอยู่ภาษานี่ไว้คนรุ่นหลังมาไปออกไม่มีทางออกเลยครับไม่มีเลยมีเกิดลุงงอเลยขึ้นมาให้พอจะมีทางออกในเชิงความคิดกันบ้างผมเชื่อนะส่วนตัวครับให้มีทางออกในกระบวนทัศน์หรือทางความคิดกันบ้างมันก็จะสู่ร่างกายใช่ไหมแล้วต้องมีหลักการคิดวิธีคิดในการสรุปสิ่งที่ได้คิดเมื่อกี้ประเมินผลคือสรุปนั่นเองครับทั้งหมดก็มาตั้ง 50% เนาะก็ยินดีด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณครับยังเหลือเสร็จรับแซ่บขอบคุณมากครับคุณครับยังเหลือเสร็จรับแซ่บอย่างเดียวคนนี้เนาะอยากหายจากอาการที่อะไรที่ทางการแพทย์ดีป่ะเนี่ยที่ทางการแพทย์ตั้งชื่อโรคอย่าไปตรงนี้เลยครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เด็กรุ่นหลังได้แนะนำเอาสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขของสังคมต่อไปโอเคไหมเราบอกขออย่าหายจากอาการที่เคยเป็นโอเคไหมมันเป็นภาษาที่เป็นกลางที่สุดอย่าหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ไหมแพลตฟอร์มหรือว่าแผ่นนี้นะมันจะเป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นต่อไปเพราะผมจะรู้ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เป็นความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จะต้องมีการศึกษากันหน้าวันนี้มีคนไปทำปริญญาโทในภาษานานาชาติภาษาอังกฤษนะพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยครับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการศึกษาของหลักสูตรของโลกมีคนทำแล้วเวลาเนี่ยโอเคนะยังเหลือแต่ทีสิทธิ์ว่าครูบาอาจารย์เขาจะยอมรับอนุมัติหรือไม่ประกันใดแค่นี้เองนี่ก็คือสิ่งที่มันจะพัฒนาต่อไปมันจะเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับปริญญาโทโอเคไหมครับมันจะเป็นข้อมูลหนึ่งพอเวลาเซิร์ชหาพวกนี้มันจะมีแล้วสิ่งเหล่านั้นนะฮะมันจะตามมาหาผมมาที่ตั้งเพราะฉะนั้นแบบฟอร์มที่มีนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าทำไมที่ตรงลายลงลายมือเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ใช่ของปลอม
อันนี้ทำลายเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ไปใช้อะไรหลักฐานจะกองเต็มอย่างในแฟ้มใช้ทั้งนั้นแหละครับนับไหวไหมเนี่ยที่ทำมา20กว่าปีเป็นแบบนี้ไม่ใช่น้อยน้อยนะครับนะโอเคนะก็ไปตามนี้แล้วกันยูชิแค่ไม่กี่เดือนกว่าเองมาถึงขนาดนี้โอ้โหมันรุนแรงมากมันรวดเร็วมากโอเคก็ดีใจด้วยครับที่ได้ฟื้นฟูมาได้ถึงขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 60% ค่ะคุณลุง 60% แล้วว่าแล้วก็เซ็นรับแซ่บซะแล้วก็อะไรมาปั๊มหัวในมือแค่มือเดียวอยู่ที่โต๊ะข้างนอกนานโดยอาชีพเป็นแม่บ้านธรรมดาแม่บ้านครับแล้วทางคุณพ่อทำงานครับสถานที่ทำอยู่ที่บางจากพระขนงน้ำมันบางจากนี่นะอ๋อไม่ใช่เป็นบริษัททำกล่องใส่เครื่องประดับคุณอยู่ที่สุขุมวิทเนี่ยซอย97ครับโอเคครับนึกว่าอยู่ที่บริษัทบางจากไม่ใช่จะไปถามเคมีจะถามลึกเข้าไปนู่นน่ะขุดเจาะนู่นโอเคความรู้สึกหลังการขจัดอาการก็คือร่างกายมันร่างกายมันก็โอเคนะ 60% ประมาณนี่ข้อมูลเหล่านี้นะครับมันจะเป็นของอนาคตของเด็กๆที่เขาต้องศึกษากันในองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จังเลยนะของดีของใหม่ไปโอเค